กลับมาให้กำลังใจคู่รักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายครับอย่างคุณบุญมาและก็คุณเทพที่ทั้งคู่ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมามากกว่า20ปีแล้วข้อร้ายที่พวกเขาต้องเจอจากพิษโควิดจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาอย่างไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับวันที่เกิดเหตุคุณบุญมาขับคันนี้เหรอใช่ครับคันนี้ไปขายใช่ครับแล้วคุณเทพไม่อยู่ซึ่งปกติจะไปด้วยกันใช่ฮะไปคนเดียวแล้ววันนั้นไม่ไปใช่ครับวันนั้นเพิ่งก็ไปคนเดียวทำไมคุณเทพไม่ได้ไปวันนั้นก็เขาห่วงผมให้ผมนอนให้ผมนอนพอพักพออยู่ไม่อยากให้เทพไปขายคนเดียวเขาอยากขายคนเดียวไปคนเดียวหลับในแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรถฟัมสะโพกหักไหล่หักโอ้โหว่าฉันยังไม่ตายเหรอนี่สุดท้ายหมอก็บอกว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยคุณเป็นไหมก็คือปัจจุบันนี้ใช่ไหมขาใส่เหล็กดามอยู่เดินไม่ได้ก็คือเป็นปัจจุบันนี้เองใช่ฮะแม้ทั้งคู่จะดูแลซึ่งกันและกันแต่พอโรคร้ายที่เกิดขึ้นครับทำให้คุณบุญมาและคุณเทพต้องขาดรายได้ในแต่ละวันสุดท้ายต้องออกจากห้องเช่าเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่เพราะฉะนั้นบ้านที่เคยเช่าอยู่ก็โดนให้ออกใช่ไหมเราก็ต้องออกตอนนี้ก็เลยไปอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุอาศัยหลวงพ่ออลงกฎอลงกฎนะไปอยู่วัดพระบาทน้ำพุนะท่านใจดีเมตตานะไปอยู่ตอนนี้อยู่กี่เดือนแล้วเนี่ยได้2เดือนกว่าแล้วสดสดร้อนๆอยู่มา2เดือนนี้นะก็ไปอยู่ในไหนอ่ะในโดมที่เขาสำหรับโควิดเพราะยุคที่โควิดเขาต้องแยกตัวใช่ไหมเขาจะมีเรือนที่หลวงพ่อเตรียมเอาไว้บางคนหายก็ออกไปบางคนอยู่ก็ไปอาศัยอยู่ใช่ฮะแล้วก็อาหารล่ะได้ไหมได้สามมือได้อาหารสามมือด้วยนะเนี่ยหลวงพ่อเมตตามากอ๋อได้อยู่ในนี้อยู่ในนี้ฮะอยู่ในนี้เอาแล้วกระดาษนี่คืออะไรลังกระดาษเตียงกระดาษฮะอ๋อกระดาษมาทำเป็นเตียงนะเนี่ยเห็นไหมใช่ฮะเตียงกระดาษทั้งเตียงนอนทั้งผนังอะไรต่างๆนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมปัจจุบันนี้ยังอยู่โอ้ก็ยังอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาประดังมาหมดเลยทำไมอยู่ดีมันประดังอยู่ตอนนี้ล่ะฮะมันมาเพราะฉะนั้นอาการปัจจุบันก็คือทั้งขาเดินไม่ได้ในเรื่องไตที่ต้องแบบไปฟอกทับคนก็ไม่ยอมฟอกอีกฮะไม่ทิ้งไม่ทิ้งยังไงผมก็ไม่ทิ้งยังไงก็ไม่ทิ้งเหมือนแม่คนหนึ่งแล้วก็พ่อคนหนึ่งเพราะความดีของเขาใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาทำไมเขาถึงพูดตลอดเวลาว่าเขาจะไปเพราะอะไรมันมีเหตุอะไรเหรอก็เขาเบื่อตัวเองมันมาเบื่อสภาพแบบนี้มันก็ต้องค่อยๆรักษาไปใช่ไหมใช่ก็เลยห่วงซึ่งจะเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บอะไรมาให้ทุนก็ไม่มีนะใช่ครับวิธีการของคู่นี้ทำยังไงครับทุนไม่มีเขาก็ไปหาทุนไปซื้อถั่วตัดมาแบ่งขายเป็นถุงเหรอใช่ครับผมถุงละเท่าไหร่ร้อยขายถุงละ20ขายถุงละ20ขายที่ไหนคะสะพาน7สะพาน7ริมถนนใช่ครับ4แยก4แยกวันแรกครับเทพเป็นคนขายใช่เหรอผมเป็นคนเดินอ๋อเดินออกไปใช่ขายเทพก็เกิดเป็นลมขึ้นมาเนี่ยดูสิก็เลยคิดว่าเทพเป็นลมไม่ได้ไก่ก็จะต้องขายเองเดินไม่ไหวก็เอารถเข็นเอารถเข็นไปไปขายด้วยกันเลยอ๋อก็เลยไปด้วยกันเลยแล้วเมื่อไหร่ร้านก๋วยจั๊บร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะได้อย่างนี้มันไม่มีสิทธิ์เห็นเลยอ่ะใช่ไหมยังไม่เห็นทางเลยสูตรมันต้องหายไปในอากาศแน่เลยคุณมาใช่ไหมใจมันคิดอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่อยากให้หายไปเออแต่มันไม่เห็นทุนที่จะมาเลยใช่ที่ได้คุยกันมาแล้วก็ท่านผู้ชมได้รับฟังทั้งหมดนะสองท่านนี้ก็ถือว่ามีความรักต่อกันมากโดยเฉพาะว่าคุณบุญมาห่วงคุณเทพมากๆเลยนะฮะอ้าวมาถึงทางด้านนี้ปันสุขอยากได้อะไรที่สุดของอุปกรณ์ขายของนะคุณบุญมาเขาอยากจะได้ของที่จะไปขายใช่สูตรคุณบุญมาจะได้เป็นจริงอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ตายมันจะได้ไม่ตายทั้งของไม่ตายทั้งคนนะถูกไหมมาดูนะเส้นก๋วยจั๊บใช่ไหมบางทีอาจจะมีเส้นอื่นแล้วก็อุปกรณ์อื่นมันก็ต้องมีเครื่องปรุงด้วยใช่ไหมของดีของสำเร็จต้องเอาให้สมบูรณ์แบบเลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับคุณประมาณดูคุณเทพดูว่าจะมีเส้นมีวัตถุดิบมีอุปกรณ์อะไรบ้างเห็นอะไรเราจะไปเปิดร้านแล้วเห็นอะไรคะ
ี่ร้านของใครนี่อะไรเนี่ยมันเต็มตู้ไปหมดเลยเคยมีมากขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นก๋วยจั๊บเส้นโยกอะไรต่างๆพอไหมพอเลยโล่งใจไหมหายห่วงคุณเทพหรือยังหายห่วงหายห่วงแล้วเนอะลองดูนะนี่จะเป็นน้ำมันใช่ไหมเครื่องปรุงซีอิ๊วใช่ไหมนะพริกไทยต่างๆตู้ด้วยมีช้อนมีตะหลิวมีหม้อมีถาดเกลือโอ้โหเต็มไปหมดเลยอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้างดีใจจากนี้จะเป็นยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปัญญาปันสุขจ้าที่มอบชีวิตใหม่ให้กับบุญมาบุญมาอย่าไปไหนนะได้ไหมไม่ไปเลยอยู่ยาวๆได้ไหมอยู่สู้ไหมสู้อยากบอกอะไรพี่เทพคุณเทพคนนี้แล้วมีคลองขนาดนี้แล้วสู้ไว้ด้วยกันก๋วยจั๊บไม่ตายไปรักษาไตให้หายรู้เปล่าอยู่ไปก่อนนะคุณบุญมาออกให้อยู่ไป1เดือนแล้วค่อยๆขยับขยายเพราะ1เดือนก็น่าจะขายของพอจะได้แล้ว1เดือนไหวไหมนะ1เดือนก็ 2,500 ใช่ไหมหรือจะเอา2เดือนดีกว่า2เดือนก็ได้ครับอ่ะ2เดือนดีกว่า2เดือนเอา2เดือนมีแรงไหมนับที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย1 2 3อ้าวหยิบไปอีกครับเท่าไหร่นะครับ2 3 4น่าจะหลายเดือนทีเดียว อยู่สบายไปเลยมอบให้หมดเลยครับนะแล้วจะได้ไปขายของนะแล้วมาอุดหนุนกันนะหลักๆ ก็จะอยู่แถวตรงวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็ได้บ้านใหม่ได้ที่เช่าใหม่และขยับขยายอยู่ในเนี่ย 3-4-5 เดือนนี้นะเพราะเรามีทุนที่จะเป็นค่าเช่าค่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะของทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะประมาณ 110,000 มอบไปให้นะมีกำลังใจไหมดีมากจ้าเข้าใจค่ะให้ทุกคนมาอุดหนุนนะมีพลังไหมก๋วยจั๊บไม่ตายก๋วยจั๊บไม่ตายแล้วนะมาอุดหนุนนะคุณมาต้องแข็งแรงขึ้นมานะสู้สู้นะ